สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเซตอัพแล้วก็วิธีเล่นเกมโลโกโก้นะคะอันนี้เป็นดีลักซ์เอดิชั่นนะที่เพิ่งออกมาปี2020หรือต้นปี2021จำไม่ได้แล้วนะคะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่เอดิชั่นใหม่นะคะเกมนี้มันจริงๆมันเป็นเกมที่มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือทุกอย่างมันดูหรูขึ้นเยอะนะคะแล้วก็มีโซโล่โหมดเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีเอดิชั่นนี้ก็คือจะเล่นได้จาก 1-5 คนนะคะก็มีระบบออโตม่านะดีไซน์โดยเดวิดเทอร์ชี่ถ้าจำไม่ผิดนะคะจากค่ายอันนี้เป็นเกมจากค่าย Eagle Griffin Games นะคะก็มาดูกันเลยคือบอร์ดก็แน่นอนใหญ่มากๆนะคะทุกอย่างแบบคอมโพเนนต์สวยงามดูหรูหราดูมีราคาสมกับธีมของเกมนี้มากๆก็คือธีมของเกมนี้ก็เหมือนจริงๆเราไม่ใช่พวกผู้ดีไฮโซนะคะเราเป็นช่างตัดผ้านะคะซึ่งเราจะต้องตัดผ้าให้กับพวกเหล่าพวกเนี่ยพวกไฮโซเนี่ยที่เขาจะแบบออกไปงานเต้นรำของในพระราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่14หรืออะไรประมาณนั้นในฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนต๊อกต่อยแหละแต่ว่าเราทำงานให้กับพวกผู้ดีต่างๆนะที่เขาจะมาเช่าชุดจากเรานะคะโอเคเราเป็นช่างตัดผ้าเนาะแล้วก็มาดูบอร์ดกันเลยวิธีเซตอัพแล้วก็เกมนี้เอดิชันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเสริมด้วยมันรวมตัวเสริมออกมาด้วยคือเป็น Jewelry Expansion นะคะแล้วก็มีทายพิเศษก็คือมีอะไรนะFancy Dress แล้วก็ Festivity ด้วยคือทุกอย่างใส่รวมอัดลงมาในที่เท่าที่เห็นนี้นะคะแล้วก็จบคลิปนี้ก็จะทำคลิป Playthrough กันให้ด้วยนะคะเวลาเล่นโซโล่นะก็คือจะใส่ทุกอย่างเข้าไปดูซิว่าจะรอดไหมนะโอเคมาดูวิธีเซตอัพก่อนก็คือบอร์ดจะมี2หน้านะคะเล่น 1-3 คนใช้หน้านี้หน้าหลังนี้ก็คือเล่น 4-5 คนก็จะมีหลายช่องมากกว่าเนาะแล้วก็วันนี้เล่นโซโล่กับ AI นะคะก็ของเราเป็นสีเหลืองแล้วก็ให้เขาเป็นสีขาวนะก็คือเอาโทเค็นอันนึงเนี่ยมาวางไว้ตรงที่เลข0นี่ก็คือเป็น score track นะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะแล้วก็นี่ก็คือพระราชวังนะคะบนสุดเป็นดาดฟ้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่ที่เราตอนจบเกมนะจะส่งคนที่เราเช่าชุดให้กับเขาเนี่ยขึ้นไปดูพลุได้แล้วมันก็จะเป็นตัวเพิ่มคะแนนนะคะตัวเสริมเนี่ย2คูณจำนวนคะแนนของชุดเดรสที่เราเช่าไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ย3คูณอะไรอย่างเงี้ยนะในพระราชวังมีทั้งหมด5ห้องที่เราจะสามารถส่งคนออกไปเต้นรำในวังได้นะคะมีห้องนี้1อันนี้เป็น Royal Hall นะคะมีเนี่ยพระราชาก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องที่เราจะไปจ้างคนงานคนอื่นให้มาร่วมทีมกับเราได้เพราะว่าตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยแต่ละคนก็อย่างของเราเป็นสีเหลืองก็จะมีเด็กเบสิกของเรามีทั้งหมด5ใบทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะก็คือของเรามีแค่5ใบแต่เราสามารถไปจ้างคนให้มาร่วมทีมกับเราได้อันนี้เป็นแบบเบสิกมากๆอันนี้ก็แต่ละระดับเนี่ยก็จะมีความability ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะก็เอาคนงานมาวางไว้4คนนะเด็กคนงานนะคะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันนะอันนี้ก็คือเริ่มจากระดับที่1ดูได้จากตรงนี้นะคะมีเลข1แบบนี้นะก็ตอนเซตอัพนะคะตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยก็แยกระดับเอาไว้นะระดับที่6ระดับที่5ระดับที่4 3 2 1เนี่ยแล้วก็สับแล้วก็ระดับ6เนี่ยมาวางไว้ข้างล่างสุดแล้วก็ระดับ5วางไว้ข้างบน6แล้วก็4 3 2 1เนาะแล้วก็จั่วมา4ใบเลเวลที่1ออกมา4ใบอย่างที่เห็นในณตอนนี้นะคะอันนี้เป็นช่อง Queen's Favor นะคะก็คือเป็นโทเค็นอย่างเงี้ยนี่เป็นพระราชินีก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้เป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นลิ้นชักนะคะมีทั้งหมด3ลิ้นชักอันนี้ตรงนี้นะแล้วก็เอา Resource Tie นะคะก็คือ Tie ที่จะให้วัตถุดิบนะหรือทรัพยากรที่จะใช้ในการตัดผ้าเนี่ยก็จะมีอยู่ในถุงอันไหนไม่ใช่อันนี้ถุงสีขาวถุงมีทั้งหมด3ถุงนะคะแล้วแบบเป็นแบบผ้าชิ้นดีเลยนะเนี่ยแบบหนามีความหนาเป็นคล้ายๆกำมะหยี่นะคะเขียนปักลวดลายเอาไว้ว่าโลโกโก้สีทองอย่างเงี้ย
มีทั้งหมด3ถุงนะในเวอร์ชันนี้แบบนี้นะคะสีขาวใส่ไอ้ทรัพยากรเหล่านี้ resource tie สีน้ำเงินเข้มใส่ garment tie นะคะก็คือชุดแล้วก็สีเทาเป็นเครื่องประดับนะคะ jewelry tie ที่ใช้ใน expansion ตัวนี้นะก็หยิบออกมาจากถุงแล้วก็มาวางไว้แบบนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น garment tie นะคะก็อย่างที่บอกไปอยู่ในถุงอันนี้ก็เอามาวางเอาไว้แบบนี้นะคะเรียงไปเลยเรียงได้เลยแล้วถ้าเราใช้ตัวเสริมที่เป็น festivity แล้วก็ fancy dress เนี่ยก็คืออันนี้แยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็คืออันธรรมดาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแบบนี้ทายการเป็นทายธรรมดาอันที่มันเป็นfancy dress นะคะก็คือเหมือนว่าจะมีความหรูขึ้นมานิดนึงก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ข้างบนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะข้างบนแบบนี้เป็นกลมๆแบบนี้อันนี้ก็คือมาจากfancy dress นะคะแบบนี้มีตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะให้ตังมากกว่าแต่ว่าแน่นอนก็คืออาจจะต้องใช้ทรัพยากรที่หาได้ยากมากกว่าด้วยแล้วก็ให้แต้มเยอะกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใช้ festivity เนี่ยจะมีทายพิเศษออกมา4อันนะคะเวลาเซตอัพหรือว่าเวลาทำรอบแรกเล่นรอบแรกเนี่ยจะยังไม่ใช้4อันนี้เพราะฉะนั้นแยกออกมาก่อนพอจบปุ๊บค่อยเอาสีอันนี้มาเก็บใส่ถุงได้นะอันที่เป็นคล้ายๆกล่องของขวัญ นะคะ4อันอันนี้เป็นทายพิเศษที่จะไม่ได้ให้ตังเราหรือว่าไม่ได้ให้แต้มเราทันทีแบบนี้แต่ว่าจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนโบนัสตอน end game scoring นะคะเช่นอันนี้ก็คือทุก decoration ที่เราสามารถส่งออกไปได้ทำได้เนี่ยก็จะให้เรา1แต้มแบบนี้แต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันนะก็อันนี้จบแล้วก็อธิบายเสร็จเราก็จะเอาใส่ถุงเลยทันทีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเอาชุดทั้งหมดออกมาวางเรียงไว้อย่างนี้นะแล้วก็ jewelry expansion ก็คือเอาบอร์ดที่มันไม่ได้ติดกันเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เครื่องประดับนะคะก็หยิบสุ่มออกมาจากถุงไอ้ถุงสีเทาอันเนี้ยก็หยิบวางไว้ทั้งหมด4อันเอาโทเค็นของเราสีเหลืองแล้วก็สีขาวเป็นของ AI เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นี่คือช่อง Journey Man นะคะJourney Man คนนี้เป็นทำข้อสอบนะเหมือนว่าที่เป็นการยกระดับคนงานของเรานะคะจาก Apprentice สีทองแดงเนี่ยให้เขาผ่านทำข้อสอบผ่านทั้งหมด4อย่างนี้ปุ๊บจ่ายเงิน5บาทปุ๊บเขาก็จะได้เลื่อนระดับให้เป็น Journey Man พอทำนี้เสร็จปุ๊บก็ย้ายมาตรงนี้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็ใช้เจนนี่แม่ของเราเอาไปทำแบบทดสอบ3อย่างนี้ทำได้สำเร็จปุ๊บจ่ายตังค์5บาทปุ๊บก็เขาก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นมาสเตอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเวลาระหว่างเล่นดู playthrough เนี่ยก็จะได้เห็นจริงนะอธิบายโดยคร่าวนะคะตรงนี้นะโอเคเสร็จอัพบอร์ดจิวเวลรี่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กอันนี้อย่างที่บอกไปที่บอกว่ายกระดับapprentice ให้เป็นเจนนี่แมนก็จะมีเด็กพิเศษเสริมของการใช้ expansion ตัวนี้นี่เป็นการ Journey Man หมดเลยนะคะ Journey Man พิเศษนะคะแบบนี้ level 2เพราะฉะนั้นเวลา set up เด็กอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าให้แยกระดับใช่ไหมคะ6แล้วก็5 4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยใน Journey Man ที่อยู่ระดับที่2นะคะคิดว่ามีทั้งหมด4ใบนะเอาระดับที่2ออกมาก่อนแล้วก็หยิบJourney Man ระดับที่2ออกมา2ใบนะแล้วก็มาสับรวมกับกองนี้สับแล้วก็หยิบกลับออกมา2ใบเสียบเข้าไปในกองระดับที่2แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เข้าใจไหมนะแล้วก็ Master ก็เหมือนกันนะคะนี่เป็น Master พิเศษเนาะที่ใช้ใน Jewelry Expansion นะคะ Master แบบนี้หมดเลยระดับที่5เพราะฉะนั้นการ์ดจากระดับที่5ตรงนี้หยิบ Master ออกมา2คนเอามาสับรวมกันกับไอ้ Master พิเศษทั้งหมดนะคะหยิบกลับออกมา2ใบแล้วก็ใส่เข้าไปในระดับที่5ก็คือไม่รู้ว่า Master ที่อยู่ในกองนี้จะเป็น Master พิเศษหรือว่า Master ที่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะ Journey Man ก็เหมือนกันนะแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยมาวางรอไว้ก่อนตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็คือทรัพยากรที่ใช้ก็คืออันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ที่ใช้ในการตัดผ้าอันนี้เป็นด้ายนะคะด้ายก็ใช้ในการตัดผ้าเหมือนกันแล้วก็แน่นอนต้องมีเงินด้วยนะโอเคแล้วก็นี่ก็คือบอร์ดของเราเป็น player board นะคะของเราเป็นสีเหลืองนะซึ่งก็จะเขียนไว้แล้วว่าในเฟสแรกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอันที่สองคือ action planning แล้วก็ action แล้วก็
ก็บตังค์นะคะเป็น income phase นะทุกคนเริ่มโดยมีโทเค็นสีของตัวเองมาวางรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้ลูกไม้มา1ได้1ตังค์ทั้งหมด15บาทนะ apprentice ที่เราจะสามารถจ้างได้ในภายหลังมาวางรอไว้ก่อนเด็กของเรา5คนนะคะแล้วถ้าเกิดเล่นกับออโตมาเนี่ยก็คือเขาก็จะมีออโตมาเด็กนะคะ AI ก็การ์ด AI นะเอามาสับๆรอไว้บอร์ดของเขาโทเค็นของเขาเขาได้1แล้วก็ลูกไม้1เหมือนเรานะคะแต่เขาไม่ต้องใช้ตังค์เพราะฉันไม่ต้องให้ตังค์เขาเขาทำทุกอย่างได้ฟรีแล้วก็โทเค็นของเขาเขาเป็น first player นะคะอันนี้เป็น first player marker ซึ่งแบบดีมากเขาเรียกเป็น symbol ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรที่เอามาเสียบไว้ในกับนิ้วเนาะเวลาเราเหยียบผ้าอย่างเงี้ยจะได้เข็มจะได้ไม่แทงหรือว่าจะได้ไม่เจ็บนิ้วอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็น first player เขาเริ่มก่อนนะคะเขาก็ได้ไว้ก่อนนะ AI ก็เริ่มโดยมีทั้งหมด4ใบซึ่งมากกว่าเราเพราะว่าเรามีแค่เราเริ่มเกมได้แค่3ใบเท่านั้นเองในแต่ละรอบนะโอเคก็คือทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือวิธีเซตอัพเกมนี้อ๋อแล้วก็ใน Deluxe Edition อันนี้มีแบบนี้ด้วยเพราะว่าระหว่างเล่นเกมไปแล้วเราเก็บทรัพยากรมาเนี่ยคือเราสามารถเหมือนว่าไม่ให้คนอื่นดูว่าเรามีอะไรอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเอามาวางแบบนี้ได้แบบนี้ป่ะ แบบไหนแบบนี้อย่างนี้เนาะเขาจะได้ไม่รู้ไงมองไม่เห็นเนาะว่าเรามีอะไรอยู่ในมือแต่ว่าตังค์อ่ะเงินน่ะอันนี้คือต้องเปิดเผยนะคะทุกคนจะรู้ว่าแต่ละคนมีตังค์เท่าไหร่วันนี้เล่นคนเดียวอันนี้ไม่ใช่นะโอเคก็นี่ก็คือวิธีเซตอัพเกมโลโกโก้ค่ะก็จะมาอธิบายวิธีเล่นเกมซึ่งก็ค่อนข้างมีกฎยิบย่อยพอสมควรนะแต่จริงๆเล่นๆไปแล้วก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะก็จะมาลองอธิบายดูแต่ว่ามีตัวเสริมเพิ่มเข้ามาแถมเล่นแบบคนเดียวโซโล่มีระบบ AI เข้ามาด้วยอาจจะยุ่งยากแล้วก็เข้าใจยากขึ้นนิดนึงโอเควิธีเล่นค่ะก็คือเอาดูก่อนว่าใครเป็น first player นะคะก็เริ่มจากคนนั้นนะคะก็คนที่มีอันเนี้ยแล้วก็อย่างแรกก็คือการ์ดที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ตอนเริ่มเนี่ยมีทั้งหมด5ใบเราเลือกได้เลยไม่มีการสับไพ่ไม่ใช่แบบเลือกมาสุ่ม3ใบหนึ่งไม่ใช่นะคะเลือกได้เลยว่าอยากจะเล่นใคร3คนนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเหมือนว่าMaster ทำทุกแอคชั่นได้แต่ว่าApprenticeทำได้แค่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกดีๆว่าเราอยากจะใช้ใครให้ไปทำอะไรนะคะแล้วก็แอคชั่นก็บอกไปแล้วเนาะก็คือตัดเย็บเสื้อผ้ามาเอา resource tie fun decoration ก็คือส่งคนออกไปตกแต่งประดับไอ้ห้องบอลลูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในพระราชวังหรือจะมาจ้างคนงานใหม่หรือจะมารับ queen's favor หรือจะส่งเขาออกไปจากเด็กของเราให้ไปรับใช้ในพระราชวังนะคะก็นี่ก็คือแอคชั่นทุกอย่างเขียนไว้บนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็คือเลือกมา3ใบนะคะแล้วสมมติว่าเราเลือกมา3ใบนี้3ชนิดนี้เลยนะ apprentice คนหนึ่ง journeyman คนหนึ่งแล้วก็ master คนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเล่นทีละใบนะส่ง master ไปเราจะทำอะไรโอเคอย่างแรกอาจจะรีบส่ง master มาจ้างคนใหม่มาเวลาเราจ้างคนงานคนใหม่มานะคะหลายๆเกมเนี่ยอาจจะแบบห้ามใช้เลยทันทีต้องทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าในเกมนี้เก็บเข้าในมือแล้วก็ใช้เขาได้เลยทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าต้องจ่ายตังค์ด้วยเนาะเขียนไว้ตรงนี้ทุกอย่างเต็มตอนนี้ต้องจ่ายตังค์5บาทค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าแน่นอนยิ่งมีเยอะก็คือมีตัวเลือกเยอะนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะจ้างใครเนาะนั่นก็คือโฟลว์ของเกมก็คือเลือกมา3ใบส่งคนไปคนหนึ่งเพื่อที่จะทำแอคชั่นอย่างที่บายไปแล้วว่าทำแอคชั่นอะไรได้บ้างบางอันให้โบนัสเช่นนี้ให้ตังค์มา2บาทโบนัสทำหลังจากที่เราทำแอคชั่นไปแล้วเมนแอคชั่นไปแล้วนะคะเช่นถ้าจะมาตรงนี้มาเก็บผ้าผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยจ่ายตังค์ไป2บาทแต่ว่าได้2บาทคืนมาทันทีหลังจากเราจ่ายตังค์แล้วก็เก็บผ้าเข้ามาในมือแล้วการมาเก็บรีซอร์สไทยนะคะจะเห็นว่าบางอันเนี่ยจะมีผ้านี้คือผ้าสีแดงอันนี้เป็นลูกไม้เวลาเราเก็บมาปุ๊บเลือกทันทีนะคะว่าเราอยากจะเลือกเก็บเป็นผ้าหรือว่าทิ้งผ้าแล้วก็เก็บลูกไม้มา
1อันอย่างนี้เนาะต้องเลือกนะคะว่าจะเอาผ้าหรือจะเอาลูกไม้หรือได้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าจะส่งมาสเตอร์ไปตัดผ้าโอเคอันนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงการตัดผ้ามาสเตอร์หรือว่าเจอร์นี่แมนสองคนนี้ทำได้คนนี้ทำไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราดูดีๆนะบางผ้าบางอันเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อันนี้สัญลักษณ์ที่เป็นซิมโบลสีทองแสดงว่าการที่จะมาตัดผ้าชุดนี้ต้องใช้เทคนิคต้องใช้ความสามารถอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนนี้เจนนี่แมนจะมาทำมาตัดผ้าผืนนี้ไม่ได้นะคะมาสเตอร์เท่านั้นที่จะทำได้นะคะโอเคแต่อันนี้มาสเตอร์หรือว่าเจนนี่แมนก็ทำได้เนาะไม่รู้กลับกันหรือเปล่านะจำไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นการตัดผ้าถ้าเราอยากได้ผ้าผืนนี้เราต้องส่งมาสเตอร์มาทำแล้วต้องจ่ายได้1แล้วก็ผ้าสีเขียว2ผืนนะคะโอ้ตรงนี้มีตรงนี้เช่นเราอาจจะมาเก็บผ้าตรงนี้ก่อนแล้วก็มาจ่ายมาตัดผ้าผืนนี้อย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยถ้าเราอยากจะมาตัดผ้าผืนนี้เราต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีก3บาทนะคะหลังจากเราจ่ายได้และผ้าสีเขียวไป2ผืนแล้วเรามีช้อยส์มีตัวเลือก2อย่างเราจะขายผ้าผืนนี้ไปขายชุดนี้ไปหรือเราจะเช่าให้กับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คนที่จะมาร่วมงานเต้นรำในพระราชวังนะคะการที่จะเช่าเขาเนี่ยเราจะไม่ได้ตังค์นี้นี่คือการขายนะคะถ้าเราขายปุ๊บทิ้งถ่ายนี้ไปได้เลยแต่ว่าเราจะได้เงินมาทั้งหมด16บาทนะถ้าเราจะเช่าเราไม่ได้ตังค์นะคะแต่ว่าเรากลับด้านอย่างนี้ตอนจบเกมเขาจะให้เรา3แต้มนะแล้วก็เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะส่งเขาไปที่ไหนไปประจำที่ห้องไหนนะคะบางห้องไม่มีอะไรเลยถ้าส่งมาตรงนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยแค่3แต้มตอนจบเกมบางห้องมีโบนัสถ้ามาตรงนี้เราจะได้ตังค์2บาทปึ๊บมาอย่างนี้เอาโทเค็นของเรามาวางไว้แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของว่าเราเป็นคนตัดชุดนี้นะแล้วก็ได้โบนัสตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือได้มา1ชิ้นถ้าจะส่งมาตรงนี้ก็คือจะได้รีซอสอะไรก็ได้จากในถุงนะคะบางห้องจะมีสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนชุดนะคะที่เป็นมาสเตอร์แสดงว่าช่องนี้ถ้าเราใช้มาสเตอร์ในการตัดผ้าเราถึงจะส่งคนมาที่ห้องนี้ได้ถ้าเราใช้คนนี้ในการตัดผ้าผืนนี้ทั้งที่มันไม่มีโกลเด้นติมเบิลใช่ไหมคะเราก็ยังจะสามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้เพราะว่ามาสเตอร์เป็นคนตัดผ้าผืนนั้นหรือตัดชุดนั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นช่องนี้ต้องเป็นช่องที่เป็นชุดที่มาสเตอร์เป็นคนตัดเท่านั้นจะส่งไปที่ห้องไหนก็ได้แต่ว่าการส่งก็คือต้องคิดดีๆด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเป็นคล้ายๆ area majority control อะไรประมาณนั้น area control นะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถส่งคนเข้าไปประจำทุกห้องได้มีทั้งหมด5ห้องเนาะ1 2 3 4 5ถ้าเราส่งคนไปที่ทั้งหมด5ห้องปุ๊บเป็นคนแรกนะคะเวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้โบนัสเลยทันทีตรงไหนเอ่ยตรงนี้ได้เลยทันที6แต้มก็เอาโทเค็นของเรามาวางไว้ว่าเราส่งคนมาที่นี่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 ได้ก่อนใครเพื่อนปึ๊บเราจะได้6แต้มตอนจบเกมนะคะเวลาเล่น3คนก็คือคนที่มาอันดับ2ก็จะได้2แต้มเวลาเล่น2คนนะคะก็คืออันนี้จะไม่ใช้นะโอเคนี่คือการตัดผ้านะคะจบแล้วใช่ไหมตัดผ้าใช่การที่จะ fun decoration อันนี้ก็คือเข้าใจยากนิดหนึ่ง fun decoration decoration ก็คือการตกแต่งพระราชวังใช่ไหมคะอาจจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับการจุดพลุนะคะก็คือจ่ายตังตรงนี้เอาโทเค็นของเรามาวางไว้ตรงนี้อันนี้3คูณอันนี้น่าจะดีที่สุดเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าแต่มันก็แพงสุดเหมือนกันนะคะหรือจ้างนักดนตรีนะคะอันนี้จ่ายตังไป9บาทตอนจบเกมเราจะได้2แต้มอย่างเงี้ยหรือรูปปั้นนะคะก็มาวางไว้อย่างงี้ตอนจบเกมได้2แต้มแล้วก็มาดูตัวเสริมนิดนึงเวลาที่เราเช่าชุดอย่างที่บอกไปตัดชุดไปเสร็จปุ๊บเราต้องการที่จะไม่ขายแต่ว่าเราจะต้องการที่จะเช่านะคะ
ถ้าสมมติว่าเราตัดชุดนี้มาได้แล้วเราก็จะส่งคนมาที่ตรงนี้นะคะมันเป็นคือชุดผู้หญิงสีเขียวแล้วก็มาดูซิว่าถ้าเราสามารถที่จะ fund a decoration ที่เป็น jewelry เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีแมคมาร์เกอร์นี้มาไว้ก่อนนะคะจ่ายตังค์ไป6บาทมาร์เกอร์มาวางไว้ปุ๊บต่อจากนี้ไปเรายังจะสามารถซื้อเครื่องประดับส่งไปพร้อมกับชุดนี้นะคะแล้วก็มันก็จะช่วยให้แต้มเราแล้วก็ให้ตังค์เราเพิ่มในช่วง income phase นะผู้หญิงใส่สร้อยได้ผู้ชายใส่แหวนนี่คือผู้หญิงนะคะก็คือมีสร้อยทั้งหมด2ชนิดนะคะสร้อยสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็สร้อยสีเขียวสร้อยสีน้ำเงินถูกกว่านิดนึง5บาทสร้อยสีเขียว7บาทนะคะแต่มันคือชุดสีเขียวถ้าเราสามารถที่จะจ่ายตังค์7บาทแล้วก็ส่งสร้อยสีเขียวไปให้เข้าชุดกับชุดสีเขียวปุ๊บสีมันแมทช์กันสีเขียวกับสีเขียวแสดงว่าเราจะได้โบนัสเพิ่มก็คือเราจะสามารถหยิบ resource time มาได้ฟรีๆจากในถุงนะคะ resource time นี้ถ้าสีมันแมทช์กันปุ๊บหยิบ resource time นี้มาได้เลยแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะคะเหมือนตรงนี้เลือกที่จะเก็บเป็นผ้าหรือว่าทิ้งแล้วก็เก็บได้อะไรอย่างเงี้ยนะสีไม่จำเป็นต้องแมทช์กันนะคะจะส่งเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสร้อยคอก็ได้เนาะสร้อยคอของผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ได้ resource time นะแต่ว่าในช่วง interface มันจะให้เรา1บาทแล้วตอนจบเกมทุกอันที่เรามีจะให้เรา1แต้มนะคะโอเคแล้วก็มาถึงช่วง income phase เมื่อเราเล่นไปหมด3ใบนะคะเล่นไปจบปุ๊บ3ใบก็ถึงช่วงแล้วทุกคนก็จบพร้อมกัน3ใบ3ใบนะหรือว่าบางคนจ้างคนงานมาเพิ่มเขาก็จะมีคนงานเพิ่มขึ้นก็เล่นได้4ใบ5ใบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อทุกคนจบไม่เหลือการ์ดในมือปุ๊บก็คือช่วงสุดท้ายก็คือ income phase ทุกคนก็จะได้ตังค์5บาทนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเราได้ตังค์เพิ่มจาก decoration ที่เราทำไปหรือเปล่าช่องนี้ถ้าเราส่งไอ้คนไป fund decoration ตรงนี้มาได้นะคะ1คนจะให้เรา1บาทต่อ decoration ที่เรามีเช่นเรามา fund decoration ตรงนี้แล้วก็ fund decoration ตรงนี้แล้วก็มาจ้างนักดนตรีตรงนี้มีทั้งหมด3ที่รวมอันนี้ด้วยนะคะ1 2 3เพราะฉะนั้นในช่วง income phase เราจะได้ตังค์เพิ่มมา3บาท5บวก3เป็น8บาทนะช่องนี้นะคะถ้ามาช่องนี้ได้ตังค์1บาทต่อชุดที่เราส่งไปก็คือตัดผ้าชุดนี้ปุ๊บมาไว้ตรงนี้เสร็จเราก็ตัดผ้าผืนนี้ปุ๊บมาไว้ตรงนี้ได้เรามีอยู่2ชุดเพราะฉะนั้นได้ตังค์เพิ่มมาอีก2บาท1 2เนาะอันนี้ก็คือจะให้ตังค์เราในช่วงincome phase นะคะอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือว่าสีของเราเนี่ยไม่สามารถส่งมา2อันในห้องเดียวกันได้อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะแต่เนี้ยโอเคนะห้องมีได้แค่1สีแค่นั้นเองมีทั้งหมด2ห้องนะก็คือ income phase 5บาทบวกตรงนี้ว่าจะมีเท่าไหร่ถ้าเราสามารถมาฟันได้แล้วก็ถ้าเราฟันตรงนี้ได้ใช้ฟันเป็นภาษาอังกฤษ FUND นะคะก็แล้วเราก็ส่งเครื่องประดับไปได้เนี่ยก็ดูด้วยว่าเรามีกี่อันอันละ1บาทนะคะโอเคก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าอันนี้จะหมดกองนะคะเราก็จะมาถึงช่วง final scoring นะคะก็มาดูกันว่า final scoring ทำยังไงโอเค end of game final scoring เมื่ออันนี้หมดกองปุ๊บทุกคนเล่นไปเรียบร้อยแล้วหมดการ์ดในมือแล้วอย่างแรกเลยก็คือเงินที่เรามีอยู่ในมือ10บาทให้เรา1แต้มนะคะหลังจากนั้นก็ดูโบนัสไอ้คนงานระดับที่6นะคะระดับสุดท้ายเนี้ยบางการ์ดจะให้โบนัสกับเรานะคะก็ดูซิว่าโบนัสอันนี้เช่นเราตัดผ้าทั้งหมดได้ครบทุกสีแล้วก็ให้เราเซตละ2แต้มหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะก็ดูซิว่าโบนัสมันคืออะไรโบนัสจากการ์ดในระดับสุดท้ายระดับที่6ที่เรามีอยู่ในมือนะคะแล้วก็แน่นอนคนที่มีไทยอันนี้ในตอนจบเกมก็จะได้3แต้มหลังจากนั้นก็มาดู majority ในแต่ละห้องถ้าเราส่งคนไปเยอะกว่าใครเพื่อนมากเป็นอันดับแรกเขาจะได้ห้องนี้ให้เรา3แต้มห้องนี้ให้เรา6แต้ม
ห้องนี้ให้เรา2แต้มอะไรอย่างเงี้ยนะอันดับ1แล้วก็อันดับที่2นะคะก็ต้องมาดู majority ของในแต่ละห้องนะคะอันดับที่4ก็คือไอ้การจุดพลุนะคะคนที่จะสามารถส่งขึ้นไปดูพลุได้จะต้องเป็นคนที่เราเช่าชุดให้มาอยู่ในห้องนี้ใน Royal Hall นะคะห้องที่มีพระราชาอย่างเงี้ยถ้าเราส่งคนนี้ไปได้แล้วเราก็สามารถฟันพลุอันนี้ได้แล้วก็ส่งคนสีชมพูส่งคนมาตรงนี้ได้สมมุติอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถฟันพลุได้แค่อันเดียวอย่างนี้เราก็เลือกว่าเราจะส่งคนนี้หรือจะส่งคนนี้ขึ้นมาดูพลุตรงนี้อันนี้คือ2แต้มอันนี้ก็คือ2แต้มโอเคมันค่าเท่ากันส่งคนนี้มาปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้ก็จะกลายเป็น2คูณใช่ไหมคะเนี่ย2คูณใช่2คูณ2คนนี้ให้เรา4แต้มนะคะไม่สามารถส่งคนนี้ไปได้เพราะว่าเราฟันพลุไปได้แค่ที่เดียวแค่นั้นเองถ้าฟันไปได้2ที่ก็แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยส่งคนนี้มาปึ๊บ3คูณ2 6แต้มคนนี้ให้เรา6แต้มคนนี้ให้เรา4แต้มอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมาดูพลุคนจากห้องนี้แค่นั้นนะคะโอเคก็คือจุดพลุมาดูพลุนะคะหลังจากนั้นก็คือรูปปั้นรูปปั้นตรงนี้นะรูปปั้นก็คือจะให้เรา2แต้มต่อชุดที่สีไม่ซ้ำกันนะเช่นเรามีชุดสีชมพูกับสีเขียวมีแค่สีชมพูกับสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างรูปปั้นมาแค่อันเดียวนะคะก็คือจะให้เรา4แต้มเพราะเรามีแค่2สีคือสีชมพูแล้วก็สีเขียวเนาะเพราะฉะนั้นมากที่สุดที่เราจะได้ก็คือ8แต้มเพราะว่ามีแค่4สีแค่นั้นเองน้ำเงินชมพูเขียวแล้วก็แดงนะคะต่อ1รูปปั้นนะถ้าเราฟันได้2รูปปั้นก็คือต้องนับสีที่มันไม่ซ้ำกันนะคะไม่เช่นส่งไปชุดเดียวน้ำเงินมีแค่ชุดเดียวแต่ว่ามี2รูปปั้นนับนี้2ครั้งไม่ได้นะคะโอเคก็คือรูปปั้นคะแนนจากรูปปั้นแล้วก็แน่นอนคะแนนจากไอ้โบนัสต่างๆคะแนนที่เราเห็นตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ฮอลล์นะคะเราก็แน่นอนเวลาจบเกมเครื่องประดับถ้าเราเล่น Jewelry Expansion แต่ละอันให้เรา1แต้มนะแค่นี้เองแล้วก็คนที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะคะโอเคเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้มาดู Play Through กันดีกว่านะคิดว่าเข้าใจได้ง่ายกว่านะถ้าดูกันเล่นจริงนะคะแล้วได้เห็นจริง Play Through นะแล้วนี่ก็คือการเล่นเกม Logoco ค่ะไม่รู้ว่าตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าก็พยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดแล้วมันจะงงนิดนึงตรงไอ้ Jewelry Expansion ถ้าไม่มีอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าคิดว่านะนะคะโอเคนี่ก็คือวิธีเล่นโรโกโก้ค่ะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ถามมาได้นะคะจะพยายามหาคำตอบให้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะยังไงก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดู Play Through กันว่ามันเล่นจริงแล้วเล่นได้ยังไงเล่นยังไงนะเล่นแบบออโตมาเล่น AI เล่นคนเดียวนะคะโซโล่โอเคก็จบแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย